Hey, what you guys are about to see is an interview with Silver Age / Golden Age fighter Pradeshsukh Pitsanu Rushan. Pradeshsukh is one of only a handful of men, and I mean like can count on one hand, who ever beat Diesel Noy. He fought some of the greatest names from the early Golden Age. He himself is a great name from the Golden Age, and thanks to the support from my patrons, we're able to do these longer form interviews. So we had this long interview with Pradeshsukh about his career, what it was like fighting certain fighters from that era, and just he's an amazing man, and it's very cool to be able to sit and talk with him and just get to see these men from the Golden Age and these incredible personalities from the history of Muay Thai. So hope you guys enjoy this. This is Pradeshsukh. Okay, so we are here with Pradeshsukh, who is an incredible Golden Age fighter. He is one of very, very few men to ever beat Diesel Noy. He also beat Wichinoy, Posai. He's a very, very well-known, well-versed fighter with, he says, about 300 fights. So we're going to ask him some questions about differences from Muay Thai in the Golden Age versus now and what it is like to fight some of those fighters. So. อาจารย์เป็นมีคนน้อยที่เคยชนะวิชโนยชนะดิเซลน้อยชนะโพไซชกกับคนนี้เป็นยังไงชกกับดิเซลน้อยนี่นะเป็นคนที่ว่าอาจารย์ทั่วแบบว่าเขาสูงใช่ไหมสูงมากใหญ่โอ้ทำไมเจ๊นะในใจอาจารย์นะว่าใครๆก็บอกเออชกไปเถอะแพ้ชนะไม่เป็นไรสมัยก่อนมันอาจารย์มันวิหารมวยมันถึงกันแล้วต้องชกไงต้องชกนี้ไม่ได้ชกอาจารย์ชกครั้งแรกจะเสี่ยงด้วยการฟันศอกฟันศอกยกสี่มีใจจิตใจเขาจับคออาจารย์ตีจะมากระซวกนอกอาจารย์ไว้นั่นเถอะเขาด้วยความสูงความยาวเขาความแข็งแกร่งความสูงของเขาโอ้ยายก็นึกได้ศอกแล้ววะอาจารย์ก็ตีศอกตีศอกตีไปตีเขาหัวคิ้วแตกวันนั้นโอ้โหโรคถล่มพ่ออาจารย์ดูเห็นโอเลือดไหลตกรู้แล้วไหมรู้แล้วโอ้ชนะแล้วไหมดีใจแล้วแต่ว่าใจก็พอหมอไปจับหมอก็บอกทำการจับให้หมอรู้หมอเขาไม่ได้โอ้อาจารย์ดีใจมากคือว่าตำรามาแก้มวยเขาด้วยถอดอาจารย์ก็เอามาทำก็ได้ผลจริงๆคือลูกคณะของอาจารย์โชคดีเสน้อยชกกับโพไซน้อยเหมือนกันโพไซสิทธิ์เลือดตัวทรงด้วยใช่ไหมโพไซนี้เป็นมวยยาวเหมือนกันโพไซก็มวยเข่าคุณเข่าเสาโทเล็กเหมือนกันฉายาเขาจกฮิโรมินีใครว่าอาจารย์แพ้เนี่ยจริงโอ้แพ้แน่หรอกมึงเตี้ยมันสู้มวยเข่าได้เลยอาจารย์ก็ทั้งศอกทั้งหมัดพอดีมีหมัดนึงอาจารย์ก็หมัดอาจารย์หมัดสามารถนอกคุณสู้ได้หลายคนต่อหลายคนนะหมัดทั้งคมทั้งแต่ไม่หนักถึงขนาดหมัดเติมพุกหมัดดินระเบิดอะไรออกแต่ต่อยคมต่อยมีว่ากระตุกหมัดต่อยแบบแรงๆเหมาะเหม็งต่อยปังโดนกระดงคางของโพไซหลับคามุมนอกยกสี่นั่นคือการชกกับโพไซก็พุ่งขึ้นมาเราไปชกกับพวกวิชาน้อยพรทวีอีกชกกองวิชาน้อยพรทวีแล้วมาชกกับพวกที่ว่าเก่งๆมวยแม่เหล็กอย่างกิติมค่อยกันมวยแข้งทองเนี้ยมวยไออะไรมวยของพี่น้องอ่ะมวยค่ายวงศิรินอ่ะที่มันหนักอ่ะมวยพวกนี้หมัดหนักชกแค่นั้นทุกคนแหละรักแท้มึงคลีนที่ว่าเก่งๆนะที่ว่าจะมานกอาจารย์นะอาจารย์ก็ใช้ฝีมือใช้สายตาหลบหลีกชนะเคยชนะอาจารย์ก็ชนะมารักแท้มึงคลีนมวยหมัดอย่างแสงสีดาเกษมเนี่ยคือเขาเคยนกใครต่อใครมาขึ้นมาหาอาจารย์ที่จะมาชกนกอาจารย์นี่มวยที่ว่าจะมานกอาจารย์นี่นกอาจารย์ไม่ได้ตะโกนคือมวยหมัดนี่อาจารย์คือแก้ได้ทุกคนชกกับมวยหมัดเยอะใช่ไหมมวยหมัดเยอะสกัดด้วยสกัดด้วยสกัดมวยหมัดปูหมัดประเทศต่อยใครหลับตัวหลับมาแล้วนะอาจารย์กระดุกใกล้ๆไม่บอกใครนะหลบเรือใกล้จนสกัดต่อยลมอ่ะจนหมดแรงอ่ะอาจารย์ก็หลอกล่อหลอกล่อ
ยันก็รู้ว่าชนะก็ยับมั่งทีมั่งใช้ฝีมือก็ชนะสกัดมาเรื่องสัตว์อย่างเงี้ยแต่เรื่องสัตว์นี่ผมกระดูกไม่ถึงจ็อกกี้จิบกันไปเงี้ยมวยที่ชกเก็บผมเจ็บตัวสุดคือจ็อกกี้เขาเป็นมวยเขาเขาพลังม้าเนาะแล้วก็ฉายาเขาตีมันได้ตีตรงนะแต่ตีตรงท้องอาจารย์แข็งมาก่อนเลยการท้องไม่เป็นไรใช่แต่เขาตีซี่โครงซี่โครงมันซี่โครงอ่อนเจ็บมากตื่นเช้ามานี่แทบลุกไม่ได้ใช่เจ็บช้ำอยู่3วัน4วันต้องถ่ายยาแล้วกินอะไรแล้วเออเขาช่วยหน่อยเอาไหมไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดชกกันอีกทีนึงก็แซ่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราถือว่าเรารุ่นน้องชกกับรุ่นพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เราตั้งใจซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ชกใหม่ชกอีกชนะหลายต่อหลายคนมวยแม่เหล็กสมัยนั้นชนะเก่งกาจจิตเจียงไกเก่งกล้าจิตเซยพี่น้องสองคนนี้จะมาล้มอาจารย์นี่ล้มไม่ได้หรอกตัวอาจารย์ติเถื่อหมดเฮ้ยสามร้อยแข้งทองกิติมือคนแก่นซ้ายแบบซ้ายสามร้อยแข้งทองนี่คือตัวอาจารย์ติเถื่อมาแล้วมีมวยไม่เหล็กหลายๆคนที่หวังโคตรอาจารย์ก็โคตรไม่ได้จนอาจารย์ครั้งที่ประทับใจสุดอาจารย์ชกเขานรงน้อยเกียรติบัณฑิตใช่เสือยิ้มยากเป็นมวยที่เก่งที่หนักทั้งแข้งทั้งหมัดคนนี้ชกสวยงามชกวันชกหน้าพระที่นั่งพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชการที่สิบนี่ทอดพระเนตรเป็นเกียรติประวัติที่อาจารย์ภาคภูมิใจที่สุดชกชนะนรงน้อยอาจารย์ทุกคนนั้นคนนี่โอ้โหเยอะแยะสักขีพยานทุกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเซียนมวยทุกเล่มทุกโรงผมเห็นว่าให้อาจารย์ปฏิกเป็นนักทั่วประธานได้รับทั่วประธานผู้ใหญ่หลายสาขาอะไรโรงผมเห็นว่าตกลงให้ปฏิกเป็นนักทั่วประธานคือรับทั่วประธานจากพระบาทสมเด็จพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแต่เป็นถ้วยนี้ถ้วยของรัชกาลที่9ของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ถ้วยใบนี้นะทำมาแต่ให้พระยายหัวรัชกาลที่10มาประทานให้อาจารย์ได้รับถ้วยเป็นประทานจากพระหัตถ์ของรัชกาลที่10จนได้ฉายาบัตรนั้นก็ถ้วยพระราชทานมาจนเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้อาจารย์ก็เป็นครูสอนพิเศษเป็นครูสอนนักเรียนใน10อยู่โรงเรียนใน10สริยาเนี่ยสอนประจำทุกเดือนทุกสอนมา5ปีแล้วสอนสอนในสอนตำรวจใช่มั้ยคะสอนตำรวจสอนใน10ผู้ใน10ใช่สอนวิชาพละตั้งแต่เช้าแล้วก็หาสอนพิเศษตามแล้วแต่ใครจะให้ไปสอนเทคนิคหรือกล้องแก้มวยอยากเรียนอยากเรียนอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกไปเผยแพร่มวยไทยไปแจกจ่ายวิชามวยไทยให้คนต่างประเทศใครจะได้ตำรามวยจะได้วิชามวยมาถามอาจารย์ก็ไม่เคยหวงเลยแกใจทุกคนเพราะอาจารย์ต่อไปรู้จะอยู่ได้กี่ปีจะให้ลูกศิษย์ลูกหาอนุรักษ์มวยไทยไว้อย่างที่นี่เนี่ยใช่หมดจำไว้ที่อาจารย์สอนไปจำไว้แล้วไปสอนต่อไปมันจะกว้างไกลอยู่คู่ประเทศชาติโลกอยู่ทั่วโลกเนี่ยไปคำว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นอาวุธของที่ไปประหารป้องกันตัวก็ได้นะไม่ใช่ว่าไปชกเอารับจ้างเอาเงินเดียวนะไปป้องกันตัวก็ได้ใครจะมาทำร้ายเราเนี่ยเราใช้อาวุธมวยไทยเราใช้ศิลปะมวยไทยประหารคู่ต่อสู้ได้เลยเราปล่อยเป็นบางคนที่ว่ากินยาติดยามาจะมาทำร้ายเรานี่ถีบเอาเลย อาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์เวลาชกมวยเวลาชนะแล้วโอเคแล้วก็ต่างกันอย่างเดียวแต่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนอาจารย์ชกมวยยก4ยก5นี่อาจารย์ชนะจนจะช้างแล้วแต่ว่าแต่ไม่ได้หนีไกลนะไม่ได้หนีแบบเต้นแรงเต้นกาหรือเสิร์ฟสิงเสิร์ฟกระติบข้าวอยู่ให้คนเขาดูแล้วมันทุเรศนะก็อยู่ใกล้หลบหลีกใกล้ถีบมั่งเพื่อเอาแข้งวาดก้านคอเล่นมั่งแต่ไม่ใช่ชกไม่ชกแรงทำโชว์ฝีมือใช่โชว์อาวุธมวยไทยใช่โชว์แม่ม้ามวยไทยให้ผู้ชมดูสวยยับมั่งถีบมั่งแล้วก็แล้วแต่ยกที่1 2สมัยนี้1 2อาวุธมาออกไม่มีแล้วสมัยก่อนทำเริ่มตั้งแต่ยกแรกแป้งเอาแหละไปเลย หายกจริงๆใช่หายกหายกเลยจริงๆอาจารย์เคยชกนอกจากชกกับมวยฝีมือจริงๆ2คนน่ะ
อย่างฝีมือต่อฝีมือเจอกันก็มีโยกมีไม่ดุดันเท่าไหร่แต่ว่าเขาออกอาวุธไม่เหมือนชกกับมวยหมัดมวยหมัดเขาจะมาต่อยเราแบบเขาจะนอกเราเนี่ยเราไม่ใช่หนีปงเรงปงเรงนั้นเราก็สู้พังหลบพังแรกพังแยบพังถีบไปคือไม่หนีหลบหลีกใกล้ๆเอาอาจารย์ไม่เคยหนีแบบปงเรงนะชกมวยแล้วก็สมัยก่อนให้คะแนนอะไรสำคัญแล้วก็สมัยนี้ให้คะแนนอะไรสำคัญคะแนนใช่ไหมเออคะแนนกรรมการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่เขาว่าอาการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงแต่ก่อนกรรมการเป็นตัวของตัวเองไม่ฟังเซียนมวยไม่ฟังคำมวยค่ายใดเล็กค่ายใดใหญ่คำว่าค่ายใดเล็กค่ายใดใหญ่ค่ายที่เขาเชื่อถือได้ค่ายที่คนเชื่อเยอะกรรมการจะชอบฟังเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ดูมวยวันนี้ก็เหมือนกันบางครั้งว่าเราอาจารย์ดูใครใหญ่ใครเล็กเท่ากันหนึ่งใครเล็กคะแนนอาจจะเลี่ยมกว่านิดนิดนิดนี่ไม่ไปหรอกไม่ไปมันยิงอยู่แค่เสมอกันนี่ถ้าล้มทีเดียวหรือว่าหันหลังเตะหลุดทีเดียวใครใหญ่ไปเลยกรรมการเขาไปเลยไม่สนุกไม่รู้ว่าเขามีอมิตรสินจ้างหรือว่าเขาได้อะไรผลประโยชน์อะไรกันนะแต่ผมไม่อยากพูดแต่ว่ามันคือว่าผมจะพูดว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่กันเองจบมวยค่ายใหญ่เขาเชื่อถือเครื่องมวยค่ายใหญ่มากกว่าใช่ใช่มวยค่ายเล็กแค่เก่งถ้าไม่ขาดถ้าไม่ชนะขาลอยดีคือชนะยากมวยค่ายใหญ่ยากทำไมมันจะไม่ก่อนเมื่อก่อนคือโอ้ชนะคือชนะแพ้คือแพ้สมัยนี้อาจารย์ชอบดูมวยไทยไหมไม่ก็ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่ไม่ชอบถึงขนาดจะต้องไปดูที่เวทีจะต้องเปิดดูจ้องดูแบบไม่กระพริบตาก็ดูที่ว่าคนไหนที่ว่าพอจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างคนนี้พอจะเอาไปสอนให้คนนี้ชกแบบนั้นนะชกแบบคนนี้นะถ้าชกแบบสเปรย์สปาอาจารย์จะไม่ดูเลยชกไม่มีตำรับตำราอาจารย์ก็ไม่ดูอาจารย์จะดูคนว่าเออนี่ใช่ได้ไว้ดูหน่อยไว้เผื่อจะไปสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มันชกแบบคนเนี้ยก็มีหลายๆคนอยู่ที่ชกดีก็มีหลายคนที่สุดที่ชกไม่ดีใช่ อยากให้แก้ไขให้มันมีเอามวยหลายคนรุ่นเก่ามาใช้มั่งรุ่นที่ว่าเขาชกแบบดุเดือดไม่กลัวเก็บเท่าไหร่ไม่กลัวตายเท่าไหร่ทุกคนเหมือนกลัวตายไม่กลัวตายเท่าไรกลัวแพ้กลัวเสียมวยเสียเงินเป็นอย่างนั้นคือการเล่นการนั้นมาครอบงำให้มวยชกกันแบบไม่ประทับใจเราก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะมันสมัยก่อนแพ้ชนะผมไม่สนใจหรอกผมจะชกให้ดูเดือดถ้ากรรมการไม่บอกแยกผมไม่มีการออกจากกันสมัยนี้มันดูแต่เวลาสมัยก่อนกรรมการเขาเรียกกรรมการห้ามวยใช่ไหมกรรมการห้ามวยคอยห้ามวยที่มันชกกันดุเดือดสมัยกรรมการใช่กรรมการไล่มวยชกกันใช่ไม่ได้ห้ามกรรมการไม่จับกรรมการคอยไล่ชกกันคอยไล่3 4 4มันก็ไม่ชกกันใช่ไม่กรรมการเขาเรียกกรรมการห้ามมวยมันสบายเกินไปคอยจะจับมวยมาชกกันไล่มวยชกกันเลยไม่ต้องห้ามยากสมัยนี้สบายกว่าเดิมอาจารย์เคยไปชกต่างประเทศมั้ยไปชกสมุยสากลสมัครเล่นสมัครเล่นที่ไหนอาจารย์ไปชกอินโดนีเซียชอบไหมชอบสมัครเล่นชอบเพราะว่าชกในทีมชาติมวยสมัยก่อนมันเป็นไฟบังคับเอาไปเป็นตัวแทนของชาติทีมทหารบกสมัยอาจารย์ชกกันดังชกจนจะมีผู้ชกอ่ะใช่ก็เลยไปชกสากลรอคู่ชกทำแบบนี้กี่ปีได้ชกสากลสากลได้เหรียญทองโอ้ได้เหรียญเงินเลยชกเหรียญเงินเพชรเด่นครับเพชรเด่นครับอาจารย์ไปแข่งไปก็เคยไปเป็นเทรนเนอร์ที่ไปญี่ปุ่นเป็นโค้ชของสมัยหนึ่งอะไรโตเกียวครับอะไรเขาเนี่ยเคยไปเป็นโค้ชผู้แมวป่าแมวเปิดไปชกแต่เคยไปชกจริงๆไปชกอินโดนีเซียประเทศดูเทียชกมวยสากลสมัครเล่นให้ทีมทบฐานบกเสียได้เหรียญทองได้เงินชิงเหรียญทองแต่ว่าแพ้มวยเทนอกเวลาชกมวยสากลรุ่นมวนกันมวยไทยใช่ไหมแต่อาจารย์เคยชกมวยสากลจนได้แชมป์ล่ามเงินนะอาจารย์จะ
ตอนคู่ชกมวยไทยมันจะไม่มีแล้วจนดังมากแต่ไม่เป็นมวยแม่เหล็กใช่หาคู่ชกไม่ได้แล้วมันหมดคู่ชกแล้วใช่หัวหน้าจะพันอาจารย์ไปชกมวยสากลชิงแชมป์โลกใช่แต่เมื่อก่อนนี้สปอนเซอร์มันไม่ค่อยจะมีหัวหน้าก็ไม่ค่อยมีตังค์จะจ้างแชมป์โลกมา10ล้าน20ล้านนี้ก็ไม่มีเงินจ้างเข้ามาอาจารย์ก็ซ้อมเก้อรอเก้อครูเท่าชนะทับแก้วเลยเป็นครูฝึกมวยทักษะของอาจารย์ครูของเขาทรายซ้อมกับเขาทรายเขาทรายตอนนั้นยังไม่ชิงแชมป์โลกนะสมัยอาจารย์ซ้อมด้วยกันอาจารย์ก็ซ้อมไปซ้อมมาก็เลยขี้เกียจซ้อมมวยทักษะก็ต้องมาซ้อมมวยไทยต่อซ้อมมวยไทยต่อซ้อมยังไม่จะเป็นจะสั่งมวยที่ชกแบบไม่มีความหวังว่าเมื่อไหร่จะได้ชิงแชมป์โลกมันก็เลยขี้เกียจทำให้อาจารย์ก็เลยมาชกมวยไทยต่อชกมวยไทยอีก 4-5 ครั้งอาจารย์พอมันมีผู้ชกแล้วชกทุกคนแล้วน้ำหนักก็เยอะทีละหลังชกทีอาจารย์ลด10ปอนด์15ปอนด์อาจารย์ก็เบื่อแล้วชกรุ่นไอ้ดีซองอีซีน้อยลงแข่งขันซีเกนคนสุดท้ายอาจารย์บอกก่อนชกอาจารย์ลบน้ำหนัก10ปอนด์แพ้ชนะอาจารย์ขอเลิกบอกหัวหน้าก่อนแล้วนะชกครั้งนี้ผมแพ้ชนะไม่ว่าขอเลิกอันแหละคือท้ายชกกับอินทรีย์น้อยลงแข่งขันแพ้อาจารย์ก็เลือกเพราะลบหนักมากลบโอ้โหลดจนหุ่นยิดลด10ปอนด์15ปอนด์ตื่นเช้ามาลบหนักตั้งค่ายไปถึงเวทีไปวิ่งรอบเวทีโอ้ยทำให้ท้อใจมากเพราะหลังมาอายุมากขึ้นมาหนักมากขึ้นมาคอยชกกับเด็กแล้วก็ลบหนักเนี่ยรุ่นเดียวเขาเลิกหมดแล้วทำให้อาจารย์ตัดสินใจเลิกมาตั้งแต่วันนั้นก็เลยมาเปิดร้านขายของทำอาชีพส่วนตัวครับเป็นเทรนเนอร์มวยซ้อมมวยเป็นครูมวยอะไรต่ออะไรพอดีช่วงนี้ก็เป็นอาจารย์สอนนายสิบตำรวจใช่ก็เป็นสบายๆถึงจะไม่ได้เงินเยอะหรอกแต่ว่าอาจารย์ภูมิใจที่ได้เป็นครูเขาใช่เอาครูไปอย่างซิตี้มานี่จะขอวิชามวยไทยขอเทคนิคอะไรเนี่ยใครก็ได้อาจารย์ให้หมดแหละขอให้มาถามมารู้ว่าอยากได้ตำรามวยอยากได้เทคนิคอยากได้ความรู้เกี่ยวกับมวยอาจารย์ไม่เคยหวงให้หมดสอนหมดเท่าที่สอนได้ถ้าตอนนี้เด็กๆที่ประเทศไทยสนใจมวยไทยน้อยลงนิดหน่อยถ้าอาจารย์พูดอะไรบ้างสำหรับเด็กไทยอยากสนใจมาซ้อมมวยไทยพูดว่าอะไรอยากพูดให้เด็กๆทุกคนตั้งใจชกมวยเป็นตัวแทนของผู้อาจารย์มาดูแลตำราอะไรดูแลศิลปะไทยนะรักษาไว้ให้มันครบๆหน่อยไม่ใช่เปล่ารอเขาไปจับข้อที่เขาจับที่เขาได้แพ้อยากให้สอนลูกเสือลูกเสือให้เรียนทุกอย่างสอกเขาเท้าหมัดเตะที่อาจารย์สาธิตให้ดูนะอยากให้เป็นทุกอย่างถ้าเราเตะสู้เขาได้เราต้องใช้หมัดโจ้ใช้หมัดใช่ใช้ศอกใช้เขาไปสิแก้ไปสิไม่ใช่ว่ารอจะเตะเขาจะเตะเขาหลบเขาบังเตะไม่ได้แพ้ใช่จับข้อที่เขาได้ก็แพ้จับไม่ได้มันก็เตะสิใช่ทีไปก่อนสิต่อยหมัดสิไม่ใช่ดึงมือเตือนมาปั้นหมัดแบกหมัดจะไปชกเขาเดียวชกไม่ได้ก็แพ้สินั่นแหละอยากให้ทุกศิษย์ทุกคนน่ะทุกขาทุกคนทุกค่ายรักษาตำรามวยไทยทุกแขนงไม่ว่าหมัดเข่าเท้าศอกเอามาใช้หัดตอนฝึกกันกระสอบเนี่ยเตะเข้าไปสิศอกเข้าไปสิเข่าเข้าไปสิจับตีเข้าไปสิไม่ใช่ว่ายืนต่อยหมัดอย่างเดียวเป็นหมัดอย่างเดียวพอขึ้นชกต่อยหมัดไม่ได้แพ้เขาอายเขาอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่เรียนมวยหัดมวยเนี่ยรักษาขนบประเพณีมวยไทยไว้ให้ทั่วทุกขนานศอกเข่าเท้าหมัดเตะทีบนี่เอามาดัดแปลงเป็นอาวุธมวยไทยให้เก่งทุกอย่างพร้อมที่จะชนะคุณสู้ได้มวยนอกมวยนามพลังมังค่ามันโชว์เตะก้านคอให้เขาดูหน่อย ไม่ใช่ไม่ให้มวยฝรั่งเตะก้านคอเรานะว่าเราเป็นเจ้าตลับมวยไทยต้องเตะก้านคอมวยฝรั่งเตะเขาสิศอกเขาไปสิจามเขาไปสิหัวเขาไปสิไม่ใช่จุดต้องให้เขาเตะแต่ว่าคนเก่งเขาก็เก่งเขาเรียนมาแบบเอาไปตายเขาถึงเก่งฝรั่งมาเขาเรียนมวยเขาตั้งใจจริงถ้าคนไทยเรียนแต่ฝรั่งนี่เก่งทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย์ว่าแต่ส่วนมากก็
กูทีบางทีแห้งชามน้ำชามเขาอยากชกเปลี่ยนก็เขาพอขึ้นชกบางคนตัวฝรั่งเตะก้านคอตัวฝรั่งหำห้ามหันเอาก็เป็นบ้านนะมันสามารถเก่งได้คนขอให้หัดขอให้ฝึกเพราะว่าคนที่แพ้แบบไม่เป็นท่านคือฝึกน้อย แรงไม่มีไม่เรียนเอาถึงขิง อยากชกอย่างเดียวขอให้ชกกูได้เงินกูเก่าแล้วไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ตุลาจารย์นี่สมัยก่อนนี่แม่ไม่คำนึงถึงเงินนะหมื่นมันมาเองหลังทีหลังมีอาการชกกรุนนะชกกำลังเท่านั้นนะเท่านี้นะซ้อมอย่างเดียวเลยอาจารย์อ่านถึงเก่งอาจารย์ขยันถือว่าเป็นคนขยันที่สุดชกมือในค่ายถือว่ารู้ตัวว่าไม่เกเรไม่ออกลอกลิ้วรอบทางถึงเวลามีการชกปุ๊บเข้าค่ายซ้อมตื่นวิ่งถึงเวลาซ้อมตื่นวิ่งน้ำหนักน้ำเหนือทำตามเขาเตะเป้าหายกเตะเตะสอบหายกเตะครูฝึกสอนสั่งเอาทุกอย่างทำทุกอย่างมันมีเกเรมันมีขัดขืนถึงเก่งได้อาจารย์ถึงเก่งได้อาจารย์ไม่หมดแรงชกไม่หมดแรงร่างกายแข็งแรงเขาเตะมาไม่เจ็บใช่มันก็เก่งได้ใช่แต่เมื่อก่อนอาจารย์ชกลงมานี่ไม่มีรอยช้ำรอยบวมนะอาจารย์ซ้อมโอ้จำไว้นี่จำสิจะมีอยู่ยังมีอยู่ใช่ไหมเออความแข็งแกร่งเนี่ยนี่แหละความแข็งแกร่งที่อาจารย์ฝึกซ้อมมาเกือบทั่วชีวิตมันดีอย่างนี้แหละทุกวันนี้อาจารย์อยู่64ปีแล้วนะไม่ใช่25นะเตะได้ก่อนถูกป่ะบางคนที่ว่าไม่ได้เป็นนักมวยเก่าหรือว่าอายุ50 60ยกขาขึ้นมั้ยถ้าไม่เป็นนักกีฬาหรือไม่เคยซ้อมเคยฝึกเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยังเตะก้านคอเตะสอนลูกสอนหลานไปสอนตำรวจเตะฝรั่งเตะตำรวจทุกวันใช่ๆๆตำรวจอาจารย์เตะทุกวันเตะสั่งสอนนะไม่ใช่เตะสมัยก่อนอาจารย์มีศอกเป็นแล้วก็ถ่ายเด็กหลายคนที่ยดมวยใช่แหละสมัยก่อนมีคนคิดมวยโซกโอเคใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ชอบแต่ว่าสมัยก่อนคิดว่านี่ไม่ใช่สูงสูงใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าภูมิใจเองภูมิใจเองสำหรับมวยโซกโซกเนี่ยอาจารย์แบบว่าไม่ค่อยมีใครสอนมือกันนะแต่อาจารย์คิดมาเองว่าทำเองต้องใช้สิ่งเงี้ยเป็นเองถนัดเองเคยทำแล้วไม่ได้ผลเลยใช่โอ้เจ้าบางคนแตกบางคนหนึ่งทุกคนบางคนเขาแตกไม่ถึงกับแพ้แต่เขาตกใจใช่จากร้อยนึงเขาเหลือจากร้อยนึงเหลือ80ถอดใจแล้วเลือดไหลกูตายแน่ทำให้เรามีกำลังใจที่ดีนั่นแหละคือทำให้คู่ต่อสู้ลดความเก่งลงมา 20% คนที่มาดูตื่นเต้นใช่ไหมใช่คนที่มาดูก็โอ้ยแต่ก็เลือดไหลแล้วโอ้ยโอ้ยเลือดอาบเลือดอาบเลือดอาบนั่นน่ะไอ้คือโอ้ชกกันแบบเลือดพ่านเลยเขาว่านี่นั่นแหละคืออาวุธมวยไทยที่โอ้สอกยันสอกคมแตกสอกคึกโดนคมมากเป็นไปได้คมมากแหลมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเค Hey so that's Pradesh Sukh.He's absolutely incredible. He's an amazing man, and I feel very fortunate to have been able to meet him, train with him, film him for the Muay Thai Library is a huge deal. But also, thanks to the generosity of my patrons and the support from my patrons, we're able to do these longer interviews as well and really document these men from the Golden Age and Pradesh Sukh kind of bridges from the Silver Age as well. Thank you guys so much for your support. If you would like to support documentary projects like this,and see his session in the Muay Thai Library along with over 100 hours of long-form training instruction, you can become a patron, click on the link in the description below. And thank you guys again. Love doing stuff like this.